คือสุดยอดสิ่งก่อสร้างที่ไม่เคยมีใครสร้างมาก่อนปะทะเพื่อนของผมแต่พวกมันไม่รู้ว่าผมมีพลังสแลชอนิเมะได้รับพลังที่เหนือมนุษย์ที่เหนือกว่าที่พวกคุณจินตนาการไว้ถ้าไอ้ลิงจับได้ว่าคลิปนี้ผมแอบใช้พลังอนิเมะคลิปนี้จบทันทีและใครที่เชียร์ผมนะครับเขียน1ใต้คอมเมนต์คลิปนี้เลยและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถึง 1,000 ไลค์ 1,000 แชร์คุณผู้ชมเห็นไหมว่าตรงนั้นคืออะไรฮึปุ่มไลค์ไงถ้าไม่กดไลค์ผมจะสั่งปิดเกมโรบล็อกถาวรโกโกโกสำหรับตาแรกเริ่มจากการกดคลิกขวาปั๊บว้าวจดแรกคือสนุกฮะสนุกเหรอโอ้ยเปิดมาแล้วผมก็ชนะแล้วมั้งเนี่ยเพราะผมโคตรเท่แล้วอยากไปแล้วครับไม่ต้องพูดว่าทำเพลงขออนุญาตเริ่มฝั่งนี้เลยละกันแล้วบอกเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมไม่ได้มาแบบธรรมดาอะไรของมันวะเดี๋ยวไปดูกับมันดิเอาอีกแล้วเหรอโยทำอย่างเองอ่ะฉันกำลังจับตามองแกอยู่เจ้าปีศาจชั่วร้ายเฮ้ยออกไปมึงจะมาเบียร์ทำเพื่ออะไรวะวันนี้เนี่ยเฮ้ยแล้วก่อนจะปิดไมค์บอกเลยนะครับว่าโจทย์แรกเนี่ยต้องสร้างสิ่งที่มันสนุกเข้าใจไหมน้องผมมาสร้างสนุกอยู่แล้วคุณน่ะสร้างอะไรดูแล้วหดหู่เป็นโรคซึมเศร้าเฮ้ยปิดไมค์พูดมากปากเหม็นเอาล่ะวันนี้ผมมีพลังบางอย่างเว้ยผมต้องการแบ่งกล้ามยาและนี่คือพลังซุปเปอร์ไซยาบูอุ้ยคุณผู้ชมดูและในมือผมสแลชอนิเมะอยู่ในมือว่ะดูดิโย่ยาวอย่างเท่เลยและพลังนี้มันคืออะไรโย่เรามีลูฟี่เรามีซองโงกูแล้วก็ยังมีกอดจากฮันเตอร์เอ็กฮันเตอร์ยอดวอดแถมมีผลโกมูด้วยเย้วันนี้มีอะไรน่าตื่นตาตื่นใจเยอะเลยเอาล่ะผมว่าอย่างแรกนะฮะเราเริ่มมาใช้พลังของโกมูก่อนดีกว่าแต่ว่าโกมูนี่พลังอะไรมันดูแบบเป็นพลังเหนือจินตนาการใช่ป่ะคุณผู้ชมแต่ไม่รู้ล่ะผมกินก่อนงำ what wow oh my คุณได้รับพลังของก็อดไม่ใช่แต่เป็นโกมูฟูดเย้งั้นเรามาเริ่มสร้างดีกว่าผมว่าต้องสร้างแบบสีสันเว้ยใช่แล้วผมจะเอาบล็อกเรนโบว์บล็อกสายลุงมาให้หมดเลยฮะเย้ประมาณนี้เริ่มสร้างเลยดีกว่าอย่างแรกเราใช้สีฟ้าเย้วางมันแบบเยอะๆไปเลยคุณผู้ชมวางบล็อกสีชมพูไว้ตรงนี้แล้วก็slash purple concrete เย้ประมาณนี้มาแล้วฮะแพลตฟอร์มของเราแล้วก็เดี๋ยวเราทำการหาจุดกึ่งกลางซึ่งก็คือตรงนี้เว้ยแล้วก็ทำการวางให้แบบเป็นแนวแบบเพลินพรมไงเวลาใครเดินเข้ามาก็จะแบบเฮ้ที่นี่คือไม่สวนสนุกอิสเดียมยินโนดีมเราไปเริ่มสร้างก่อนแล้วครับเราค่อยเบียวต่อเดี๋ยวก่อนสร้างต่อถ้ามันมีหลุมมันนี้เนี่ยรอครับครับว่าไงอะไรมีอะไรอะไรครับเนี่ยคุณทำอะไรกับกำแพงครับเนี่ยฮัลโหลกำแพงอะไรยังไม่ได้ทำอะไรเลยกำแพงก็อยู่ของมันดีๆกำแพงไม่รู้ครับกำแพงไม่รู้ฮะฮัลโหลหันมามองเลยกำแพงไม่รู้อะไรแต่โอ้ยมาได้ไงมาได้ไงกูแอบดูหรออะไรคิดว่าฉันจะแอบดูสิ่งก่อสร้างกระจอกของไอ้มันนั่นเหรอกระจอกอะไรโอ้ยเต็มอย่าไปดูวันนี้กูสัญญาเจ้าไว้ด้วยถ้ากูแพ้เดี๋ยวกูจะต้องถอดเสื้อจะเห็นนี่ไม่ได้ถอดอยู่แล้วเหรอไม่ได้ถอดอันนี้คือร่างแบบอัลติเมทร่างสุดเท่อย่าบอกนะว่าวันนี้คือถ้าแพ้กูมึงจะโกนขนโอ้ยไปชิวเฮ้ยน่าสนใจว่ะเรามาเริ่มสร้างต่อดีกว่าได้แพลตฟอร์มแล้วเอาล่ะผมจะเริ่มสร้างประตูทางเข้าเอาสักประมาณนี้ละกันให้ดูกว้างๆหน่อยไม่ดูแคบเกินไปโอเคมาละเอาล่ะผมว่าผมขอเริ่มล่างเลยละกันล่างกรอบแล้วก็ทำการวางไปเรื่อยเอ้ยอันนี้ผมว่าต้องยาวอีกนิดนึงใช่แล้วแล้วก็ทำการขอทำการแป๊บนึงนะครับคุณผู้ชมสร้างแป๊บเร็วกว่าจะเสร็จเอาล่ะขอทำการยกระดับขึ้นอีกชั้นหนึ่งทำการสแลชเพรสเปิดอัพประมาณนี้เริ่มดูดีใช้ได้แล้วประตูทางเข้าก็ดูสวยงามแต่มันสูงไปหน่อยทำการปิดตรงนี้ทุพิงโอเคฝั่งนู้นด้วยและขั้นตอนต่อมานะฮะผมว่าเราต้องตกแต่งภายในเซ่รออะไรล่ะน้องทำการ
นี้ก่อนสแนทเซตไลบูและได้เวลาเริ่มทำการสร้างพื้นปูพื้นปูพรมแย่ตรงนี้อาจจะเลยไปหน่อยทำการทุบทิ้งแล้ววางใหม่ได้ฮ่าฮ่าสวยงามจัดจ้านหาจุดตึงกลางแถวตรงนี้เพราะว่าเราทำเป็นห้องแบบหลายห้องตรงนี้เลยนะฮะคุณผู้ชมตรงนี้ปุ๊บทุบหนึ่งทีแล้วก็ไปอีกมุมหนึ่งตรงนี้แย่แล้วก็เซตเยลโล่ใช้ได้ใช้ได้อาจจะกว้างไปหน่อยเราทำการอันดูตรงนี้แล้วก็ทำการเซตใหม่แล้วบอกเลยว่าเราเริ่มสร้างขึ้นมาได้อย่างดูดีดูเด่นแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับผมว่าเดี๋ยวเราเอาสีม่วงมาก่อนแย่ อันนี้ฮะคุณผู้ชมทำการข้ามไปชั้น2หน่อยเว้ยเดี๋ยวตรงนี้หน่อยสีม่วงตรงนี้ครับมันทำเป็นบันไดขึ้นไปสูงๆทางขึ้นชั้น2เรียบร้อยเราทำอีกฝั่งนึงด้วยเอ๊ะมันดูแคบๆเกินไม่เป็นไรเราทำเพิ่มได้ประมาณนี้เดี๋ยวเราก๊อปปี้เพรสไปอีกฝั่งนึงเลยละกันเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเพราะตอนนี้เหลือเวลาแค่ไม่กี่นาทีแล้วรีบก่อนรีบก่อนรีบก่อนก๊อปปี้ชึบมาแล้วก็ทำการเพรส yes sirตอนนี้ฮะเราได้มาแล้วฮะห้องสุดยอดตอนเราเริ่มสร้างห้องกันดีกว่าครับสร้างจุดศูนย์กลางตรงนี้หน่อยละกันให้แบบมันดูแบบเป็นเหมือนบ้านเลโก้เลโก้แย่ประมาณนี้ผมว่าตรงนี้มันอาจจะดูสั้นไปนะเราไปขยายเพิ่มหน่อยโอเคครับประมาณนี้สแลชเซตบลูแย่แย่แย่อันนี้ก็อาจจะดูแคบไปด้วยตรงนี้ให้มันแบบมันดูแบบมีพื้นที่นิดนึงแย่โอเคเราตกแต่งไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชมให้มันดูแบบสวยงามสุดๆตอนนี้ผมว่าเหลือเวลากี่นาทีเนี่ยว้าสิบนาทีแล้วไม่นะต้องเร่งมือแล้วเร่งมือ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 เราเริ่มจากการสร้างนี่ดีกว่าของเล่นชิ้นแรกของเราในห้องนี้ผมว่าอันนี้เนี่ยเราไม่คล้ายกับที่ปีนเขาเว้ยคุณผู้ชมเคยไปแบบของเล่นอยู่ในตามห้างปะอย่างนั้นเลยอ่ะอย่างนั้นเลยแล้วก็เดี๋ยวเราสร้างตรงนี้เป็นโซฟาด้วยดีกว่าเย้ไอเดียผมอย่างเอาปึ๊บปึ๊บปึ๊บปุ๊บทิ้งแย่แล้วก็ทำเป็นโซฟาใหญ่ๆอย่างนี้Nice, very nice idea. นี่ค่อนข้างใช้ได้แล้วก็เดี๋ยวเราใช้สีดำนะฮะเอาสีดำมาจอมอนิเตอร์ขนาดใหญ่ไปเลยเย้สวยงามเว้ยแล้วก็ปูพื้นเป็นโซฟาหน่อยเรียบร้อย very good เดี๋ยวตรงนี้เราก็ต้องสร้างให้กลายเป็นอะไรดีห้องอะไรต่อดีเฮ้ยผมรู้แล้วคุณผู้ชมมีโซนนั่งเล่นแล้วโซนต่อไปก็ต้องมีโซนห้องนอนยังไงล่ะทำอย่างนี้ไปเลยเขาเรียกว่าเป็นเครื่องเล่นที่แบบครบเครื่องในตัวมีทุกอย่างนอนเล่นหรือเล่นนอนก็ได้หมดซื้อตรงนี้แล้วก็เอาสีขาวมาฮะบูทสีขาวแย่ปับเรียบร้อยเตียงนอนเราเรียบร้อยมันดูใหญ่เกินไปแล้วก็ดูเตี้ยเลยเราขยายออกหน่อยดีกว่าผมว่านะเออค่อยดูดีขึ้นมาหน่อยเอาละเราทำอีกฝั่งนึงเลยดีกว่าตรงนี้ห้องอย่างกว้างทำเป็นอะไรดีเนี่ยลานจอดรถเหรอเฮ้ยถือว่าเป็นไอเดียที่ดีอยู่นะแบบรวดเร็ววะมีลานจอดรถในบ้านเอาเรื่องอยู่นะแลนด์แบ็กคอนกรีตทำการเดี๋ยวสร้างรถหน่อยรถแบบง่ายๆแล้วกันคุณผู้ชมอย่างนี้อย่างนี้รถส่วนใหญ่ของประเทศไทยจะเป็นสีขาวเว้ยเงี้ยน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 โอเคและที่ขาดไม่ได้ก็คือของตกแต่งเว้ยเลสโตแล้วก็ไปในหมวดของสโตนบอททอนติดรถให้หน่อยรถประตูใช่ตรงประตู อาจจะดูไม่ค่อยเหมือนแต่ว่าแย่ yeah! อย่างไรก็มีตาเว้ยเยสเซอร์แล้วก็เหลือฝั่งนี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมว่าฝั่งนี้ผมว่าเราทำเป็นสีแดงดีกว่าเอาสีแดงเลสโตก็ได้เขาเรียกว่าเป็นมีปีปีภูเขาในบ้านตรงนี้ผมว่าในเมื่อเรามีของทุกอย่างแล้วเราต้องมีที่ทิ้งขยะด้วยใช่แล้วเราเติมยี่และนี่คือแหวะใครมาปล่อยไว้ตรงนี้เนี่ยอย่างเหม็นเนี่ยเอาให้มันดูแบบมีลวดมีลายหน่อยละกันผมว่ายี่และถ้าทุกคนยังจำได้นะเว้ยก่อนเราเริ่มสร้างเนี่ยเราได้กินผลปีศาจโกมุโกมุโดไปใช่ไหมใช่แล้วครับแต่ว่ามันถึงเวลาใช้พลังของมันแล้วเว้ยเอาการยี่เอาสามารถยืนได้อึ๊บโอ้ my god อะไรไอ้ก้าวเฮ้ยเสียงอะไรเพื่อนรอทีเพื่อนมันเป็นเสียงเอฟเฟคใหม่จากMinecraftอ่ะพอดีใช้คอมมานด์บล็อกนิดหน่อยอะไรเองถามหมอเมื่อกี้เสียงเมื่อกี้ถามหมอเบาๆอะไรเนี่ยฮะถ้าเราสร้างเสร็จยังเนี่ยจะหมดเวลาแล้วใช่แล้วกันครับกันแล้วน้องชายเสียงอะไรอ่ะโอเคโอเคผู้ชมผมรีบแล้วเราต้องทำการใช้พลังโกมุกุมโดแล้วก็ขีดขวาเห็นปะชอบเห็นปะแย่จะมีพาร์ติเคิลขึ้นมาเว้ยนี่คือพาร์ติเคิลถ้าเราสามารถทำให้เป็ดทุกอย่างให้กลายเป็นบล็อกยางยืดได้อะไรกันนะเดี๋ยว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 เดี
มเต็มเต็มเต็มเรามั่นใจว่าทุกอย่างปลอดภัยโอ้ my god เอาล่ะตรงนี้ก็เรียบร้อยแล้วผมบอกเลยว่าชั้นหนึ่งเราเนี่ยค่อนข้างเพอร์เฟกต์แล้วเว้ยแต่เดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมลองกดเหมือนจะออกเกม Go and Find One Piece ออกไม่ได้ด้วยโอเคแล้วเราจะทดสอบยังไงดีวะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราต้องกระโดดเฮ้ยเฮ้ยคุณผู้ชมเรากระโดดได้แล้วมันเป็นเพราะเราเปลี่ยนบล็อกไว้ว้าวเดี๋ยวนะถ้าเราลองเดินชมเนี่ยโอ้ไม่ก่อนบล็อก What is thatโยโอเคโอเคหัวปวดเอาล่ะผมว่าตอนนี้เราเหลือเวลา10นาทีใช่ไหมเราต้องรีบทำให้เสร็จแล้วเว้ยคุณผู้ชมครับแหมเอาล่ะแล้วนี่คือชั้น2ของเรานะฮะชั้นนี้เนี่ยผมว่าเราจะไม่สร้างอะไรมากเว้ยเพราะเราเหลือเวลาแค่เพื่อจะหมดเวลาของจริงแล้วโอเคเรารีบสร้างเลยดีกว่าเราสร้างแบบแรนดอมของเลยแล้วกันไม่รู้ว่าสร้างอะไรแต่ว่าเราสร้างเป็นกำแพงไว้ก่อนนี่กำแพงที่แบบเหมือนรางรถไฟแล้วก็ตึ๊บตรงนี้ตึ๊บเวรี่กู๊ดแล้วก็ต้องเพิ่มความสูงนิดนึงแล้วก็ทำการเพรสตรงนี้เอาล่ะบอกเลยว่าทุกอย่างดูเพอร์เฟกต์มากๆแล้วครับคุณผู้ชมแล้วมาตกแต่งด้านนอกกันดีกว่าเย้และนี่คือสิ่งก่อสร้างบ้านเลโก้ที่เต็มไปด้วยสารพัดประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นรถที่ดูหนังเตียงนอนห้องนั่งเล่นแม้กระทั่งห้องนั่งอี้มีครบเอาล่ะผมว่าหมดเวลาแล้วเราไปสแตนบายหาไอ้ลิงดีกว่าในขอดูสิ่งที่แกสร้างสิไอ้เจ้าลิงได้แล้วเก็บพร้อมหรือยังพี่จะแฮกฉันน่ะมึงพูดมาไหนว้าวเป็นไงดินแดนแห่งความสนุกโยอันนี้คือต้นอะไรนี่นี่คือต้นเห็ดที่กลายพันธุ์เนื่องจากโดนน้ำแข็งกัดซอจนไม่เหลือเข้าโครงของเห็ดและกลายเป็นต้นน้ำแข็งก็ดูดีใช้ได้นี่แต่ว่าไม่เท่าไหร่หรอกไม่เท่าไหร่อะไรผมยังมีไม้เด็ดดูพีระมิดของผมซะก่อนโยดูดีใช้ได้แล้วข้างในมีมินิเกมด้วยเล่นยากเนี่ยเล่นยากไหนเล่นยากปะเนี่ยไม่ยากดีกว่าไม่ยากอยู่นะอีซี่ถ้าหากล่องที่ถูกต้องเนี่ยจะมีของรางวัลอยู่วะต้องอยู่4กล่องนี้แกไม่เห็นของรางวัลอย่างนั้นเหรอใครจะไปเห็นลองเกมโหมดเซิร์ฟเวอร์ดิแล้วแล้วก็โดนยิงไปซะของรางวัลว้าวอะไรอะไรว้าวจะมาแกล้งผมแต่ว่าได้แค่เนี้ยเป็นไงล่ะเทพล่ะปากกลัวสุดเท่สุดตึงของผมเฉยเอาไปสักเจ็ดเต็มสิบแล้วกันมาดูของพี่ดีกว่าไหนของคุณไหนมานี่มายืนตรงนี้ครับแถวตรงนี้โอ้ยอะไรล่ะนี่บ้านเด็กดูบ้าไม่ได้นั่งนิ่งก่อนนะนั่งนิ่งเดี๋ยวพี่จะใส่ของไว้ในกล่องนะแล้วฟังคำอธิบายไว้ดีๆเพราะที่อย่างนี้เนี่ยมีแต่ผู้ที่สามารถยืดแขนเข้าไปได้เท่านั้นเว้ยยืดแขนอะไรใครจะไปยืดได้ไม่ใช่ลูฟี่พูดเสียงนี้อีกแล้วยืดแขนไม่ใช่ลูฟี่เอาได้ได้โกงเหรอไม่ถ้าแกอยากยืดได้แล้วก็ขอแค่แกหยิบฟีเจอร์กุมูนูถือเอาไว้แล้วหลังจากนั้นก็ขอเชิญแกเข้าเดินเข้าไปได้เลยฮะเข้าไปได้เลยเหรอใช่แล้วไปดูความสวยงามโอ้ความสวยงามหรือความระวังกระโดดได้นะฮะเด้อเราไปมิสลามมิสลามตรงนี้เป้าหมายคือแกต้องรอดจากที่นี่ให้ได้รอดจากบ้านเด็กเล่นนะไอ้ทำไมมันทุกอย่างมันเด้งถึงไม่หมดเลยหมดแกฮะคุณพี่เลยว้าวไหวป่ะเนี่ยไหวป่ะเนี่ยไหวดิผมขึ้นชั้น2เลยดิระวังนะโอ้ยอะไรเนี่ยไม่เปิดขึ้นได้เปล่าขึ้นสองได้เปล่าตรงนี้มีรถด้วยเหรอโอ้ไม่ก็โอ้เท่ดีเท่เหรอขึ้นสองเลยละกันขึ้นไม่ได้ยากเกินโอ้ยนี่ต้องใช้หลักฟิสิกส์โอ้ my god โอ้โหโบได้ออกมาข้างนอกแล้วจะขึ้นไปยังไงเนี่ยเราจะรอดได้ยังไงโอเคขอถอยหน่อยเฮ้ยขึ้นเฮ้ยโอ้โอเคโอ้คนเล่นเข้าไม่ได้คนเล่นเข้าไม่ได้เอาละเราต้องค่อยๆมาแล้วขึ้นมาสองโอ้ยเอามันเด้งออกมาไกลเลยเย้แล้วบอกเลยว่าของผมเนี่ยค่อนข้างสุดอีพิกวู้ฮู
วอนอะไรเนี่ยทำไมเอ็งพี่ลูกเล่นด้วยเนี่ยแต่ก็ไม่เท่าไหร่สู้ความสวยกูไม่ได้แวอันต่อไปดีกว่าอันต่อไปอันต่อไปดีกว่าเออแล้วรอบที่2สแปมเปิดได้เลยน้องคลิกขวาได้เลยแต่รอบแรกผมเป็นฝ่ายชนะยูไม่รู้มีคนกดไลค์ให้กูแล้วว่ากูใช้หมัดยางยืดได้เย้เจ้าตัวอะไรเนี่ยดิสโทเปียฟิวเจอร์เมืองที่ใกล้ล่มสลายอย่างนั้นเหรอเมืองที่ใกล้ล่มสลายอ่ะมันมีแต่เมืองของลิงทั้งนั้นเลยเว้ยไม่เว้ยต้องสร้างรถตุ๊กๆก่อนสร้างรถตุ๊กๆแล้วก็ต้องมีวัดด้วยฮะอะไรวะไม่รู้เลยแต่ว่ารอบนี้นะขออนุญาตปิดไมค์เฮ้ยเสมือนว่าพลังของผมเหมือนจะแบบหายไปของคุณผู้ชมโอเคผมมีแผนต้องทำการสร้างกรอบก่อนเพื่อเรียกพลังมาเอามาอ่อยใหม่อีกรอบนึงอย่าให้มันจับได้เว้ยแต่ไม่คลิปนี้จบมันดีโอเคค่อยโอเคขวาดูว่ากำลังโอเคอยู่ทางสนุกปะเนี่ยซ้ายขวาโอเคไม่มีใครอยู่และนี่คือพลังของอ้าวโอ้ยดีนะหันหลังมาดูก่อนแม่โกงปรับ1แต้มลบ1แต้มนะครับไปอะไรอยู่นี่เปิดไปมาโกงปรับ1แต้มอะไรก็ในฐานกูกูไม่อยู่ฐานกูเนี่ยปิดไปดูดิไม่เชื่ออะไรวะเนี่ยอยู่เนี่ยกูอยู่ข้างล่างเนี่ยตั้งนานแล้วเนี่ยหลอนหลอนวงล้อหลอนสร้างหลอนไปหมดไหวแล้วว่ะไปกันแล้วมึงนี่มึงพลังอาดิเมะของดีๆมาโยมโอเคเนียนเราเนียนเกือบทำการคลิกขวาเย้อันนี้คืออะไรเนี่ยโอ้ฟาวดิ้งไททันเซรั่มเราสามารถเตรียมตัวเองแล้วจะได้พลังไททันบรรพบุรุษมาอย่างนั้นเหรอวอนแฮเพนแล้วก็มีโมโมโอ้ยอยโยโรซูลุนี่มันรองหัวหน้าของฮีโร่คาเดเมียนี่ว่ะพลังของเขาคือเราจะได้อัตลักษณ์ครีเอชันมาอย่างนั้นเหรออืมอัตลักษณ์นี่คือการสร้างสินะใช้ได้ใช้ได้โอเคอิบมาเลยแล้วส่วนพลังอัตลักษณ์ของน้องโมโมทำอะไรได้นะถ้าจำไม่ผิดคือมันสามารถเอาไขมันมาสร้างเป็นบางสิ่งบางอย่างได้ใช่ไหมโอ้ยใช่แล้วได้จริงด้วยอะไรเนี่ยเราต้องทำการเอาบล็อกมาใส่ตรงนี้หรอเฮ้ยถ้าเราอยากจะลองสร้างตึกใหญ่ๆถ้าตึกใหญ่ๆเราต้องมีบล็อกไม้บล็อกสโตนคับเบิลสโตนแล้วก็มีใช้อะไรเป็นพลังงานดีเอาบล็อกที่มันดูน่าสนใจที่สุดในไมค์ครับเฮ้ยบล็อกไดมอนด์ไงล่ะลองทำการเอาโอ๊กล็อกใส่คาร์โบสโตนใส่แล้วก็บล็อกออฟไดมอนด์ใส่ฮะยัดเหมือนสูจะสำเร็จหรือเปล่าแต่เดี๋ยวมุมขวาบนเอ๊ะหมอนั้นมันเอาอีกแล้วเหรอผมว่าเราต้องยางล่องหนก่อน invisible ต่อไปสเตลย้ายมันไปย้ายมันจับได้มันทำอะไรของมันวะไอ้ดูสิดูได้ดิดูเหมือนว่าไอ้แนวมันยังไม่ได้สร้างเลยสักกันเด็ดเดียวอ่ะโอ้ยรอบนี้เราก็ชนะอีกแล้ว2-0 2-0แล้วก็30แล้ววันนี้เราก็ชนะชิงเงินรางวัล1ล้านไปดูมันดิคุณผู้ชมโคตรมันหน้าเลยว่ะไม่ไหวแล้วเราต้องใช้พลังสักหน่อยเว้ยว้าวโอ้มายก็อดวอทอิสแดทเขากำลังดูดไขมันไปจากร่างกายผมอย่างนั้นเหรอโยมายก็อดแล้วเราได้อะไรเนี่ยครีเอชั่นนัมเบอร์วันวอทนี่คือโอ้โคตรสวยเลยแล้วมันใช้ยังไงเนี่ยอย่าบอกนะว่าแค่เล็งอะแค่เล็งแล้วก็ทำการคลิกขวาเหรอโอ้มายบรูเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้ผมว่าดิเฟลเลยดิเฟลเลยคุณผู้ชมเล็งประมาณนี้เล็งอีกทีนึงyes sir อุ้ยโคตรจะเท่คุณผู้ชมตรงนี้ด้วยได้ไหมอุ้ยเอาเรื่องจัดเอาเรื่องจัดเอ้ยแต่ว่ามันทับกันเดี๋ยวเราต้องขยับนิดนึงเนี่ยใช้ได้สองหลังกำลังดีผมว่าต่อไปเนี่ยลองใช้พลังของใต้โลกเอาเลยดีกว่าโยวัดเราอีกแล้วเหรอจะบอกว่ามันสร้างแบบก่อรอยไฟกันแล้วสินะถ้าเกิดเราลองนี่แหละคุณผู้ชมใช้เบสล็อกแล้วก็เล่ที่แบบเป็นแร่ไอเทมหมดเลยอย่างเช่นเนเธอร์ไลท์เบสล็อกสุดท้ายผมว่าเอาอะไรดีที่มันแบบดูยากๆเบียคอนเยสแล้วก็ทำการใส่เบียคอนไว้ตรงกลางเบสล็อกแล้วก็เนเธอร์ไลท์โยมาแล้วผู้ชมมาแล้วขอพลังของฉันหน่อยคุณโมโมเย้ว้าวอะไรเข้าตัวผู้ชมโอ้ครีเอชั่นหมายเลข2โอ้ my god ดูดิผู้ชมโคตรเท่มันคือปราสาทเลยนะเนี่ยไหนขอลองวางหน่อยแล้วกันเล็งสักแถวตรงนี้เล็งดีๆโอ้
พี่โยเทฉันแล้วโอ้โหมันกินบ้านตรงนี้ไปด้วยเลยเราต้องแก้ไขอะเนี่ยโอเคโอเคโอเคผมว่าเอาตรงนี้ไว้เดี๋ยวไว้ตรงนี้เป็นมุม3มุมกำลังโอเคอยู่นะโอเคเดี๋ยวแก้แป๊บนึงละกันนะคุณผู้ชมค่อนข้างดูดีเลยผมว่ามันขาดพื้นเว้ยพื้นตรงนี้เย้โคตรแบบอารยธรรมโบราณโบราณเลยอะโอเคผมว่าเราสแปมคือที่แบบดูดีดูเด่นเลยคุณผู้ชมยืดอย่างนี้ไปเรื่อยแต่ผมว่าเราต้องเปลี่ยนพื้นจากสีเขียวไว้เนี่ยเป็นแบบแนวความแห้งแล้งเว้ยใช่ว้าวโคตรแบบเพอร์เฟกต์อะสแลรีเทสเนียแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้ให้กลายเป็นแบบบล็อกแบบแห้งความแห้งแล้ง yes sir โคตรดูดีครับคุณผู้ชมไม่เคยอะไรดูดีขนาดนี้มาก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมว่ามันเหมือนมันขาดอะไรบางอย่างเว้ยมันดูโล่งๆไปอะเดี๋ยวนะถ้าเราลองเปิดครีเอชั่นดูแล้วถ้าเกิดเราใส่แค่บล็อกเลสโทนเข้าไปล่ะคุณผู้ชมมันจะเป็นยังไงนะปั๊บมาแล้วได้เป็นไรเนี่ยรอบนี้What is that? Creation หมายเลข3มันคืออะไรอ่ะ Wait what? มันคือรถหรอใช่มันคือรถหรอมันดูไม่ค่อยเหมือนรถเลยมีอะไรบินผ่านเมื่อกี้วะอะไรบินผ่านเมื่อกี้อย่าให้ฉันรู้แล้วมีคนแอบมองทำการวางรถโอ้เย้ใกล้บ้านจัดเลยแต่ว่าดูดีแล้วก็ตรงนี้อีกลำหนึ่งตรงนี้ Very good เฮ้ยกลายเป็นอะไรทำแบบดูดีเลยแต่คุณผู้ชมทำเป็นเล่นไปนะว่าเราต้องมีบ่อน้ำด้วยว่ะเอาตรงเลยนะเติมบ่อลาวาหน่อยละกันสวยงามโคตรเอ๊ะชิบวู้ very good เอาล่ะผมว่าประมาณนี้จะดูดีแล้วครับเดี๋ยวเราเติมแบบพวกชาวบ้านไปหน่อยดีกว่า villager เอาแบบให้มาเป็นอารยธรรมหมู่บ้านนี้อุ้ยเหลือเวลา10นาทีด้วยสบายสบายป๊าบ Let's go ผมว่า perfect แล้วครับเอาล่ะไหนดูซิว่าแกสร้างอะไรรอบนี้เจ้าลิงกันรอบนี้เนี่ยฉันสร้างอารยธรรมโบราณที่เหนือกว่าอารยธรรมโบราณนี่คืออารยธรรมเก่าแก่ที่หายไปเมื่อ 7,000 ปีก่อนอะไรเนี่ยแม่มันดูแบบไร้ความคิดสร้างสรรค์เหลือเกินฮะไร้ความคิดสร้างสรรค์ยังไงนี่เป็นเทพติดต่อบูชากับพระเจ้าแต่เราปิดสายก็ได้เข้าขอบกรรมคุณทำให้ที่แห่งนี้เรียกว่าสวรรค์สุดท้ายจริงไหมโปโป้กากเกินเนาะอันเนี้ยไร้สาระเราดูของเราดีกว่าลบเลยดูของผมดีกว่า yeah. นี่การเต็มสิบด้วยอันนี้10/10และนี่คืออาร์ตทำพี่กำลังล่มสลายโอ้ว้าวโอ้ไฟไหม้โอ้อะไรทำไฟไหม้อะไรครับไม่สังเกตหรอว่ามันบ้านของผมเนี่ยมันทนไฟเว้ยโอ้ทนไฟเหรอว้าวผมสามารถดับไฟได้อย่างง่ายดายถ้ามีแค่น้ำฝนมาไฟก็จะดับทันทีเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนมันทนไฟมันทนระเบิดไปเฮ้ยอะไรครับเขาให้เราสร้างของมาแข่งกันอันนี้คุณทำอะไรครับอันดูเลยนะครับอันดูอะไรครับผมไม่ได้ทำอะไรครับสู้ของผมไม่ได้แม้แต่นิดเดียวเลยครับอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราอีกสร้างได้ไงเนี่ย10 นาทีเนี่ยธรรมดาครับก็แปลกแล้วนะแล้วมันลบสลายยังไงอะมันก็แค่เบอร์ปกติที่มีไฟไหม้ใช่เปล่าก็การลบสลายแล้วไงครับทำไมหรอครับโอ้เอาไปสูดแท้นะฮะอะไรระเบิดอะไรว้าวก็งั้นนะฮะผมว่ารอบนี้ยังไงก็เห็นความสวยไปแล้วผมว่าของผมรอบ2ก็ชนะอยู่ดีครับผมชนะอยู่ดีอะไรผมชนะโอ้ยรอบ3ดีกว่าถ้ารอบ3มึงชนะได้กูให้มึงชนะไปเลยทำไมดิได้และโจทย์ที่3สเปลโจทย์ที่3มาเบลSecret Bread สร้างฐานที่แบบแข็งแกร่งที่สุดในโลก Minecraft สินะโอ้ฐานทับลับที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างนั้นล่ะเอางี้นะอย่างมึงก็คงได้แค่เด็กต้นไม้ใหญ่ๆแหละฐานทับลับของมึงเงียบระบอที่ฉันนั่นหมายความว่านายเตรียมโกนขนแล้วใช่ไหมล่ะโกนขนแล้วเลยตอนนี้ฉันคือผู้ที่แข็งๆที่สุดไปแล้วเอาล่ะผมว่าเราต้องรีบหน่อยคุณผู้ชมวันนี้เราปิดไมค์เลยเพราะในรอบนี้เนี่ยผมมีแผนบางอย่างอยู่เว้ยเอาล่ะเราต้องสร้างวอลขึ้นมาก่อนครับคุณผู้ชมตอนนี้ไอ้ฟ้าคงคิดได้แบบสร้างกำแพงหรือสร้างอะไรที่แบบป้องกันบ้านให้มันแบบปลอดภัยที่สุดใช่ปะก็คงแต่มีแต่เบสล็อกหรอกมั้งที่มันคิดได้อะเราก็ขออนุญาตแสลนวอลตรงนี้ไหนซื้อแล้วก็เปลี่ยนพื้นตรงนี้นะคุณผู้ชมครับและตอนนี้กำแพงเราเสร็จเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนต่อมาก็เหลือแค่เรื่องการแบ่งกล้ามมาแล้วพลังไซย่าของเรามาเลยอนิเมะ
หลือแค่ Founding Titan Serum Yes sir มันคืออะไรเนี่ยมันคืออะไรไม่รู้ครับคุณผู้ชมมันเหมือนเป็นแพ็คเกจเราต้องทำการอันล็อกก่อนป่ะเฮ้ยเฮ้ยมันฉีดเข้าไปในตัวผม What ฮะมันฉีดอะไรเข้าไปในตัวผมอะOh my god แล้วอยู่ดีผมก็กลายร่างกลายเป็นร่างกรเหรอคุณผู้ชมเหมือนกรเลยป่ะแล้วผมลองใช้คำสั่งขยายร่างตัวเองดู Yes sir โอ้เท่ดูดิเฮ้ Now I am the giant และเจ้ากรมันสามารถทำอะไรได้บ้างนี่ผมลองทำการเล็งตรงนี้แล้วทำการว้าวมันสามารถเรียกไททันได้อย่างนั้นเหรอYeah! Yes sir! Yes sir! Oh my god! ไททันเราตัวอย่างเล็กเลยแต่ว่าเราสามารถทำให้มันตัวใหญ่ขึ้นได้ป่ะคุณผู้ชมเรามาใช้คำสั่งนี้ Yeah! Bro! That is so cool! ดูดิกลายเป็นตัวใหญ่เลย Yeah! เอาล่ะตอนนี้คือกองทัพเราพร้อมแล้วครับเรารอเวลาดีกว่าเพราะเราเหลือแค่10นาทีในการสร้างเย้รอแป๊บหนึ่งนะจ๊ะมันถึงเวลาแล้วไปเลยลูกพี่เย้เอาละตอนนี้ลูกพี่ของเรากำลังค่อยหาทางออกไปไปเลยลูกพี่หาทางให้เจอนะครับว้าวหาทางให้เจอเราต้องทำการช่วยเขาหน่อยละกันโดยการเรียกออกมาเพิ่มตัวนี้เย้ซ่าไปแล้วโอ้ไปโอ้ไปตัวอะไรกันไปโอ้ยไอ้ฟ้าไม่อยู่ข้างบนอยู่เลยคุณผู้ชมเลยไม่อยู่ข้างบนอยู่เลยดูดิไม่เห็นปะเฮ้ยเดี๋ยวอะไรเนี่ยเขาไม่อยู่ในตัวนี้ไม่รู้เรากำลังสร้างใหม่ก่อนเอ้าทำไมตัวนี้มันเป็นรูปหาซีกไปเฮ้ยโบรเย้เดาเจ็บมันทำไมแกจงตายไปซะพยายามไม่ผมเผาแห่งความมืดของฉันไปอะไรเนี่ยแกทำลายบ้านฉันไปเฮ้ยผมว่ามันตัวเล็กเกินว่ะเราต้องขยายล่ามันหน่อยเย้Yeah! นี่คือหุบเขาแห่งความมืดที่ถูกเคลือบด้วยเบสล็อกและพลังงานแห่งความมืดที่จะดูดกลืนทุกสิ่งจะแกทำลายมัน Yeah! ไปได้ตัวใหญ่ไปได้ไม่ต้องบ้านจะหายไปแล้วมันเล็กเกินล่างสิบไปเลยโอ้โหไททันดูเนี่ยโอ้ไททันจะหลงเบสล็อกก็ไม่อยู่แล้วจังหวะนี้ Yes! นี่แกทำอะไร Yes!เอาละแกอย่าลืมโกนขนให้ฉันดูด้วยคนใจไหมโกนขนอะไรจะเดียวไม่แพ้จะเดียวไม่แพ้อะไรแพ้อะไรเจอท่านกูท่านเกาะกูแล้วแม่เขาได้มีแทนท่านเนี่ย อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยไปแล้วขี้โก